กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเคอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับอะไรที่มันมาแรงนะครับเราจะหยิบเรื่องนั้นมาคุยกันนะครับเรามาไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่านะครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะมันจะมี MV อยู่ตัวนึงนะครับที่ติดกระแสมาแรงตอนนี้10ล้านวิวแล้วนะครับและผมบอกได้เลยนะครับว่า MV นี้นะครับสร้างคีย์เวิร์ดได้แบบสุดยอดอะถ้าเกิดเราค้นหาใน YouTube นะเราจะไปเจอวิดีโออีกประเภทนึงนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเลยนี่เลยรองช้ำซึ่งผมกำลังเป็นอยู่นะครับนี่เลยครับโรครองช้ำหรืออาการปวดฝ่าเท้าเรื้อรังเจ็ดโดเราจะเปิดนิดเดียวนะนิดเดียวเลยเห็นอะไรหรือเปล่าครับพอแล้วเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เอานะครับก็นั่นแหละครับเพลงนี้นะฮะแค่เปิดเพลงมานะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับเพลงนี้ผมถือว่าเป็นการจัดเดี่ยวในรูปแบบมิวสิกวิดีโอได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยพี่โน้ตอาจจะจดไว้เอาไว้สำหรับเดี่ยวก็ได้นะครับมีคนหลายคนนะครับที่จัดว่า MV นี้จะได้เป็น MV แห่งปีนะครับเพราะว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอยู่ในเพลงนี้เต็มไปหมดเลยครับและสิ่งที่คุณผู้ชมได้ดูใน MV นะครับเขาจับได้มันมีอะไรกันบ้างนะครับที่อยู่ใน MV นี้ไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับรูปนี้นะฮะแคปมาจาก MV นั้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าใครเห็นใครก็จำได้ฮูดสีเหลืองกับ BM นะครับใครครับฉกเงินบริจาคแล้วนะหายไปอ่ะมันคือใครครับจำกันได้หรือเปล่าครับทุกคนตอนนี้ถึงแม้ว่าข่าวจะหายไปแล้วนะครับฮูดแถมยังสีเหลืองอีกต่างหากและยังฉกเงินบริจาคด้วยชัดไหมครับชัดเลยไหมครับอันเนี้ยท่าเนี้ยสุดยอดมีมแห่งปีนาฬิกาอาจจะไม่หรูเท่านะครับแต่หลับท่านี้คอพับท่านี้ชัดเลยไงเนาะอันนี้การตอบกลับนะครับเพิ่งสังเกตทุก MV จะมีฉากกินหมูกระทะฮ่าฮ่าก็พี่โน้ตอาจจะชอบกินหมูกระทะนะหรือมันอาจจะเป็นหินอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันเนี้ยชัดเลยi8 ไม่ใช่ iPhone 8นะ BM i8 นะดูทะเบียนซะด้วยบอชออันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะเราไปดูต่อไปกันอันนี้สุดชัดการที่ผมซื้อรถหรูมันทำให้ผมไม่ค่อยรู้สึกมีความสุขเลยเห็นอะไรไหมครับกระทิงทองครับเห็นตูดกระทิงทองอยู่ในบนโลงศพไหมครับก็จะมีคุณปารีณานะครับดูนั่งตาเบลออยู่เลยพูดชื่อได้ไปเลยเรียงลงมาปุ๊บก็จะเจอคุณชอนนะครับปุ๊บแล้วต่อไปนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะอยู่ทางริมสุดเลย500บาทโอ้ยอันนี้ครับเห็นอะไรบอเห็นอะไรบอน่ะคนที่ใส่แว่นน่ะอยู่ข้างหลังตรงนั้นน่ะโอ้ยเห็นไหมก็เป็นทายาทบริษัททำโรงที่อยู่รูปก่อนหน้านี้ครับบริษัทกระทิงทองอะครับอันเนี้ยชัดเลยทั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับแล้วก็ท่านสสหญิงผู้ทรงเกียรติและก็สสที่ขายแป้งนะครับแล้วก็มีสุภาพบุรุษเจ้าน้ำตามากันแพ็ก4แบบนี้เลยนะโอ้ยอันนี้แหละกองไฟยาว8เมตรครับผมนะ
นี่ไม่เกี่ยวกับหลวงปู่เข็มนะอันนี้จะเป็นฉากใน MV นะครับก็คือโลงมันดิฟได้นะครับนี่โลงหรือรถแข่งหรือรถอะไรเนี่ยหมูกระทะนะครับอันนี้นะครับจะเป็นฉากกินหมูกระทะตอนใกล้ๆจบเพลงแล้วของ MV ตัวแรกเนี่ยก็จะอยู่หน้าโกรธเต็มไปหมดเลยแล้วก็นั่งกินหมูกระทะกันอันนี้คิดถึงรายการอะไรก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันนะครับที่ฮิ้วปีกมาเนี่ยชัดเจนแป้งกระจายเต็มตัวไปหมดทำไมครับก็มันคือแป้งไงอ๋ออันนี้ชัดเจนครับอาจจะไม่ใช่อีสเตอร์เอ็กด้วยเพราะมันเห็นชัดมากผีเนี่ยเห็นผีไหมเห็นเป็นตัวๆเลยเห็นไหมทั้งสีเขียวสีฟ้าโหขี่ลาเพลินเลยอันเนี้ยอะไรนะกล้องส่องผีเหรออืมนั่นแหละชัดเลยคนนี้ชัดจริงๆนั่นนะครับคนที่เกือบเฉียดตายครับคอหักอ่ะแล้วเคยตายมาครั้งหนึ่งครับจำได้ไหมครับนี่อันนี้คือ MV ที่2นะครับเปิดมาน้องเขาก็เดินมาจ่าย500กันเลยทีเดียวนะฮะทั้งที่รายการเขาจ่าย 3,000 5,000 นะครับแต่น้องเขาก็จ่ายแค่500นะคุณสสหญิงผู้ทรงเกียรติมาอีกแล้วนะครับใน MV ที่2คาสิโนครับบ่อนนั่นแหละบ่อนการพนันพระราม3ไงที่เป็นข่าวอ่ะเขาก็อยู่กลางเมืองเลยนะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีบ่อนนะอันนี้นี่คือชัดมากจนไม่ต้องเดาเสื้อผ้าแบบนี้ชุดแบบนี้หมวกแบบนี้ที่ว่าเขาไปเล่นบาคาร่าครับแล้วก็เอาทองเอาอะไรของลูกไปอะไรเงี้ยเป็นข่าวอยู่นะตอนนี้นะชัดแบบไม่ต้องเดาอ่ะนะนี่ไงฉากตกทองหยิบทองนะครับดูดินี่ไงคนที่หิ้วปีกหัวหน้าพรรคคนใหม่เข้ามาในประตูเมื่อกี้นะมีฉากในตำนานฉากนี้โรคทางชาติมันรักษาไม่หายโอ้ยนี่ไงเร็วๆนี้เลยนะครับเพิ่งจะเป็นข่าวที่ว่าปากแก้วใส่หมีแขมีขอนะครับผมแล้วก็แต่งตัวดูเป็นยังไงครับไฮโซบอแล้วก็มีเข็มขัดนี่หมายความว่าไงครับเป็นแชมป์ใช่ไหมครับนี่ไงล่ะล่ำอีกนิดนึงนะฮะหน้าได้ผมได้ผิวได้ขอให้ล่ำกว่านี้นิดนึงครับชัดโป๊ะเขาให้เอาแก้วฟาดหัวสับบทกันนิดหน่อยเปล่าแล้วขอโทษนะครับดูที่ตาลปัดก่อนพอฟาดหัวไปปุ๊บกล้องแพนไปถึงตาลปัดไปไม่กลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วที่ตรวจเจอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นสารที่เอาไว้สำหรับทำฟันน่ะฉากนี้จะมีหมอฟันมาลุมล้อมนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ใช้สารสำหรับทำฟันน่ะกำลังใช้สารนั้นอยู่น้องกวินของเรานี่เองดูออกเลยทันทีน่าจะเอาตัวจริงมานะมันจะกรี๊ดการ์ดเกลียวกราวกันมากกว่านี้แน่ๆเลยไอ้น้องเขากำลังโดนลากไปไหนก็ไม่รู้ใน MV อ่ะแต่เขาอยากจะแสดงให้เห็นว่าฉากเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับคนนี้นะครับไม่พลาดแน่ๆนะครับที่พี่โน้ตจะต้องพูดถึงนะฮะซึ่งก็คือลุงดมกินข้าวไม่ใช่ก็นั่นแหละลุงพลกินข้าวนะครับเป็นอะไรที่แบบเป็นกระแสดังขึ้นมานะครับพี่โน้ตก็ไม่น่าจะพลาดหรอกเขาต้องหยิบมาแน่นอนดูสิตอนเธอไม่มีใครไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ตรงไหนเรื่องราวมันก็จบอยู่ประมาณนี้นะครับแล้ว MV นี้เป็นอะไรที่มาแรงมากๆถ้าใครได้ดูแล้วหรือผมจับภาพมาตกหล่นตรงไหนหรือยังขาดใครที่เป็นเซเลบอยู่ใน MV นี้นะครับเพื่อนๆเห็นหรือเพื่อนๆรู้จักนะครับก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าใน MV เนี้ย
มันมีอะไรอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย